มาทำงานที่เมืองไทยเป็นครั้งที่4ครับครับแล้วแต่ก่อนเป็นอดีตกงสุลใหญ่ที่เชียงใหม่ค่ะอ๋อใช่ๆแล้วกลับมาจากออสเตรเลียครับเวลคัมยินดีต้อนรับขอให้โชคดีนะครับแล้วแล้วพี่แอมบาสเดอร์โอ้แอมบาสเดอร์ยังเรารอการยืนยันจากวุฒิสภาเซเนตนะครับมีการประกาศให้วุฒิสภาอย่างทางการจะต้องมี congressional hearing ต่อไปต้องมีการยืนยันจากทั้งวุฒิสภาหวังว่าจะทำได้ภายในไม่เกิน 2-3 เดือนแต่นี่ไม่แน่มันแล้วแต่วุฒิสภาบางทีก็ใช่ได้ชื่อแล้วใช่ไหมได้ชื่อแล้วชื่อ Michael DeSombri right เป็นทนายความที่ทนายความที่ฮ่องกงฮ่องกงมา20กว่าปีใช่ที่ผมมาจากฮ่องกงโอเครู้เอเชียอย่างดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียกได้ว่าสหรัฐเนี่ยสถาปนาความสัมพันธ์กับไทยเต็มรูปแบบหลังจากมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งเต็มรูปแบบก็เป็นหุ้นส่วนที่ดีตลอดตอนนี้เต็มรูปแบบนะครับเราจะร่วมมือกับเมืองไทยทุกฝ่ายต่อไปอย่างที่ที่ทำไปแล้วครับขอบคุณนะครับ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